คดียุบพรรคก้าวไกลถ้าเกิดสมมติว่าตัดให้มันเอามาใกล้ปัจจุบันมากที่สุดก็นับจากสัปดาห์ที่แล้วอ่ะที่ทางกกต.เนี่ยมีมติที่จะยื่นคำร้องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลเห็นบอกว่าตอนนั้นก็คือขอเวลาไม่เกิน7วันสรุปมาเมื่อวันที่18ก็7วันพอดีเลยใช่ก็ยื่นเรียบร้อยแล้วกต.ส่งเลื่อนคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะใช่ให้มีการยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคด้วยครับนะคะอันนี้คือช็อตนี้เพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนก็จับตามองศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมเป็นประจำทุกวันพุธทุกวันพุธอยู่แล้วใช่วันนี้ก็ลุ้นกันช็อตแรกเขาลุ้นกันว่ารับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่บางคนเขาบอกมองข้ามช็อตให้เลยรับแน่นอนรับแน่นอนแหละรับแน่นอนรับเรื่องไว้พิจารณาแล้ววินิจฉัยเขาบอกว่าถ้าวันนี้ยังไม่วินิจฉัยออกมาเนี่ยก็ไม่เกินสัปดาห์หน้าก็จะมีคำวินิจฉัยออกมาหรือภายในไม่กี่วันใช่อันนี้คนเขามองข้ามช็อตกันขนาดนั้นคือยื่นวันจันทร์วันพุธประชุมปั๊บรับเลยเหรอฮะอ้าวก็พิจารณาได้พิจารณารับไม่รับอ่ะไม่ต้องใช้เวลาเยอะดูมันเข้าโครงเขามีกฎหมายตรงไหนรับไว้แต่การพิจารณากระบวนการตรงเนี้ยมันอาจจะใช้เวลานะคะหลายคนบอกว่าพอรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วมองข้ามช็อตไปเลยว่าสุดท้ายเนี่ยยุบพรรคก้าวไกลแต่จากยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคอันนี้คือส่วนหนึ่งเขากำลังมองข้ามช็อตต่อไปเพราะตอนนี้มีคนไปยื่นแล้วปปช.เอาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง44ส.ส.ก้าวไกลที่เข้าร่วมลงชื่อแก้ไข112เขาบอกช็อตนี้แหละมันมีการทุ่มเถียงทางความคิดกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาสนทนาเรื่องนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.เจตค่ะอาจารย์เจตโทนวนิกนะฮะประธานคณะนิติศาสตร์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีค่ะอาจารย์เจตค่ะสวัสดีครับคุณอมรนัทคุณธีรวัฒน์ครับค่ะอาจารย์เจตมองเหมือนหลายๆคนไหมว่าเขามองข้ามช็อตกันไปแล้วว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็คงรับเรื่องไว้พิจารณาและช็อตต่อมาก็คงน่าจะมีมติยุบพรรคก้าวไกลแน่นอนแต่สเต็ปต่อไปเขากำลังมองข้ามช็อตไปถึงเรื่อง44ส.ส.ที่เข้าชื่อกันแก้ม.112เนี่ยเขาไปยื่นเอาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่ปปช.อันนั้นเขาบอกสเต็ปนั้นน่ากลัวกว่าอาจารย์มองยังไงคะคือผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะบอกว่าน่ากลัวกว่าเนี่ยนะครับผมว่าก็ไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่ศาลท่านได้วินิจฉัยและตัดสินไปที่มีคนยื่นตามมาตรา49รัฐธรรมนูญที่ได้มีการรับฟังรับทราบกันไปแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าพิจารณาจากตรงนั้นเนี่ยศาลท่านบอกอยู่นะครับถ้าทำตามกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบและท่านก็อธิบายนะครับว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยท่านพูดถึงเนื้อหานะเนื้อหาที่มันเกิดขึ้นในสภาที่44ส.ส.ได้ยื่นเนี่ยท่านบอกเนื้อหาเป็นการด้อยค่าแต่อันนั้นเนี่ยไม่ถูกบรรจุวาระพอเนื้อหาเป็นการด้อยค่าและไม่ถูกบรรจุวาระมันควรจะได้จบไปตรงนั้นผมคิดอย่างนี้นะตามที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้อธิบายให้ฟังแล้วก็วินิจฉัยตัดสินแต่บังเอิญว่ามันไม่จบไปหยิบมาขึ้นเวทีเอาไปลงข้างล่างเอาไปกระจายตามที่ต่างๆและเอาไปเชื่อมประสานกันกับการก่อการในลักษณะอื่นๆรวมไปถึงเรื่องของการไปประกันตัวการพูดจาการกล่าวหาการว่าร้ายการดำเนินการในลักษณะอื่นๆที่เชื่อมโยงกันเป็นขบวนการซึ่งรวมทั้งหมดเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าตัดเป็นส่วนๆถ้ายื่นในสภาเอาละเนื้อหาเป็นการด้อยค่ายังไงก็แล้วแต่เถอะแต่ไม่ถูกบรรจุหรือถ้าหากว่าเป็นการดำเนินการผ่านกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบแม้ว่าจะหนักนิดเบาหน่อยอะไรก็ว่าไปเหมาะสมไม่เหมาะสมอันนี้ก็ว่ากันไปตามสิ่งที่มันควรไม่ควรถูกไหมครับแต่ท่านไปหยิบเอาออกมาดำเนินการผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่มันเห็นภาพในตอนมีคนยื่นคำร้องมาตรา49แต่ถ้าเอาจำเพาะแต่44ส.ส.เนี่ยผมว่าอันที่จริงเนี่ยยังเบากว่าที่กกต.ยื่นตามมาตรา92พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองได้ซ้ำไปเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระทำเพื่อล้มล้างกับการทำการเป็นปฏิปักษ์แต่เรื่องของ44ส.ส.เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องจริยธรรมร้ายแรงซึ่งผมคิดว่าข้อที่ถูกหยิบยกมามันน่าจะเป็นข้อที่ระบุเอาไว้ว่าต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับถ้าเทียบเคียงเนี่ยก็อาจจะเทียบเคียงกับกรณีคุณพันนิกาผมว่ามันเป็นเรื่องลักษณะคล้ายๆกันมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยถ้าหากว่าจะผิดก็ต้องผิดในระดับที่เห็นชัดเจนซึ่งลองไปเทียบกับทาง
ส่วนของคุณพรรณิกาที่ได้มีการวินิจฉัยไปแล้วแล้วคุณพรรณิกาก็ถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปตลอดชีวิตแล้วเนี่ยนะครับอันเนี้ยพอไปลองดูจะพบครับว่าการกระทําการยังมีข้อแตกต่างกันอยู่ถึงแม้ว่าข้อเสนอของพรรคก้าวไกลจะถูกมองว่าด้อยค่าแต่ผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่ถึงขนาดที่จะระบุว่าอันเนี้ยเป็นการไม่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ละเนื้อหาอาจจะเกิดขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการข้อเสนออาจจะมองว่าเอาละสิ่งที่น่าจะได้มีการปรับเปลี่ยนมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็นำเสนอในสภาว่าเอาละอภิปรายกันได้ซึ่งอันนั้นอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นอะไรแต่พอหยิบออกมาข้างนอกสภาที่มันหนักคือตอนออกมาข้างนอกใช่ไหมอาจารย์ในสภาในกระบวนการมันไม่ได้ผิดของมันใช่ไหมคะมันทำได้ผมมองว่ากระบวนการนะกระบวนการแต่เนื้อหาเนี่ยท่านบอกชัดเจนอยู่แล้วล่ะว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นการด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่พอออกนอกสภามานี่สิครับพอขึ้นเวทีเอายกตัวอย่างอย่างคุณพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคและในฐานะตัวเองตกลงจะยกเลิกหรือตกลงจะแก้ไขท้ายที่สุดบอกถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้จะไปร่วมกับบรรดาท่านทั้งหลายแล้วมันก็มีอยู่แล้วว่าการร่วมกันมันไปไกลถึงขนาดไหนข้อเสนอที่เคยมีมาถูกห้ามไปตั้งกี่ข้อเสนอนะครับการกระทำการต่างๆที่ถูกระบุว่าเป็นความผิดและมีการลงโทษไปแล้วตามมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญามีกี่มากน้อยเท่าไหร่ก็เห็นกันอยู่อันเนี้ยผมว่ามันยังแตกต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นผมถึงได้เรียนนะว่าเรื่องของมาตรา235นะครับ236ในเรื่องของการส่งไปปปช.เรื่องจริยธรรมร้ายแรงอาจจะไม่น่าจะมีน้ำหนักมากเท่ากับเรื่องของมาตรา92พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเรื่องของการส่งไปยุบพรรคเพราะว่ามีการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์หรือการกระทำที่เป็นการล้มล้างเนี่ยครับอย่างนั้นก็คือว่าง่ายๆเลยว่าที่หลายๆคนตั้งประเด็นว่าอ้าวมันอยู่ในระบบมันอยู่ในระเบียบของการเข้าไปทำเรื่องในสภามันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะต้องไปดูว่าพฤติกรรมแวดล้อมอื่นๆที่อยู่นอกสภาเนี่ยมีพฤติการอะไรที่มันทำให้เข้าข่ายและทำให้รู้สึกว่ามันเป็นการกระทำที่เจตนาชี้ชัดมากกว่าถูกไหมฮะอาจารย์ก็คือมันจะต้องแยกระหว่างกระบวนการในสภากับนอกสภาใช่ครับคือเรียนอย่างนี้ครับว่าการดำเนินการถ้าหากว่ามีการยื่นไปที่ปปช.ค่ะแล้วยื่นแต่เพียง44ส.ส.เนี่ยครับมันก็อาจจะต้องดูครับว่าการยื่น44ส.ส.นั้นยื่นเฉพาะต่อการเสนอมาตรา112ในคราวที่ได้มีการเสนอและไม่ถูกบรรจุเป็นวาระหรือไม่ค่ะหรือจะมองไปถึงว่า44ส.ส.ไม่ได้เอาแค่ร่วมกันแต่เอาแยกกันด้วยคนยื่นคำร้องอาจจะไม่ได้ยื่น44ร่วมกันแต่อาจจะยื่น44แยกและร่วมก็คือว่าแต่ละบุคคลก็ถูกยื่นเป็นรายและบรรดา44ท่านก็ถูกยื่นร่วมกันด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูครับว่าแต่ละท่านได้กระทำการอะไรที่มันถือว่าละเมิดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ด้วยเจรนาเป็นรายเหรอฮะอาจารย์อาจารย์หมายถึงต้องอยู่ที่ตอนยื่นใช่ไหมคะตอนยื่นเรื่องให้ปชขอบเขตสโคปขนาดไหนถ้ายื่นแค่แก้เข้าชื่อแก้เฉยๆเนี่ยอาจารย์ดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีน้ำหนักถูกไหมคะผมคิดว่าถ้าเกิดเข้าชื่อแก้เฉยเอาโดยกระบวนการถ้าดูแต่กระบวนการนะโดยกระบวนการผมคิดว่ามันก็เป็นกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบโดยชอบแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาก็เห็นสอดคล้องกับสารรัฐธรรมนูญคือเนื้อหาเป็นการด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะคือถ้าเกิดสมมติทำแล้วทำอีกแล้วคิดว่ามันออกอากาศถือโอกาสเป็นการอภิปรายรวมถึงอธิบายขยายความเพื่อที่จะทำอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านว่าเป็นการซอกกรอนบ่อนทำลาย อันนี้มันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะสมมติว่าศาลท่านบอกแล้วว่าอันนั้นมันด้อยค่านะแต่พอถ้าเกิดสมมติศาลท่านบอกว่าเออนี่กระบวนการทางนิติบัญญัติที่เธอใช้ไปมันเป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบก็ยังเอาอีกคือเอากระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบมาใช้แบบมิชอบผมว่าแบบนี้ก็มีโอกาสโดนนะค่ะนี่หมายความว่ามันเป็นการอภิปรายออกโทรทัศน์นะค่ะมันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณมันอาจจะเป็นการหาเสียงมันอาจจะเป็นการปราศัยอาจจะไม่แตกต่างกับการขึ้นเวทีในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องดูครับว่าสิ่งที่ท่านได้ทำลงไปเนี่ยผมยังเห็นว่าถ้าทำคราวนั้นแล้วก็พอละไม่ทำอะไรอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าท่านไปทำหรือว่ารวมกันทั้งหมดผมก็ไม่ทราบท่านไปทำอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะครับทั้งใช้สภาไม่ใช้สภาถ้าใช้เป็นเครื่องมือมันก็จะเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมร้ายแรงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องฟังดูว่าคนที่เขายื่นเขายื่นยังไงเขาระบุแบบไหนเขามีข้อเท็จจริงในลักษณะใดแล้วเขายื่นสนับสนุนในบรรดาสภาเอกสารทั้งหลายรวมถึงข้อมูลที่เขาอาจจะมีอยู่เนี่ยอย่างไรนะและท้ายที่สุดเนี่ยกกโทษปปช.เนี่ยนะครับต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ครับแล้วถึงจะส่งไปที่ศาลฎีกาอันนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่าพอส่งไปศาลฎีกาศาลฎีกาพิจารณาอีกมันยังมีอีกหลายขั้นตอนนะครับครับค่ะอาจารย์ถ้าสมมติเขายื่นแค่ว่าเข้าชื่อกันแต่ว่าปปช.มีสิทธิ์ไปดูขยายกว่านั้นไหมเอาเหตุผลบริบทอื่นมาเชื่อมโยงมาต่อเพื่อเห็นภาพรวมว่ามันเป็นการซอกก่อนบ่อนพนันมันสามารถทำได้ไหมคะถ้ายื่นแค่นั้นเนี่ยไม่น่าจะได้ถ้ายื่นแค่นั้นทางพิจารณาของปปช.จะไม่สามารถขยายแบบทางพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้อ๋อครับทางพิจารณาของปปช.เนี่ยรับเรื่องมานะครับก็ต้องอยู่ในกรอบของเรื่องนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขายื่นแล้วมันมีประเด็นเช่นการกระทำที่เกิดขึ้นในสภานะครับมันประกอบด้วยอะไรว่าไปรวมถึงการอภิปรายผ่านโทรทัศน์และในการอภิปรายนั้นเมื่อมีการออกอากาศย่อมสามารถจะส่งสัญญาณไปหรืออะไรๆว่าไปเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ปปช.เขาขยายผลตรงนั้นได้เพราะมันมีการยื่นแต่ถ้ายื่นแต่เพียงแค่ว่าเอาล่ะผู้บรรดาท่านเหล่านี้มีการยื่นร่างนะเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้นแล้วก็ขีดเส้นใต้แค่นั้นเนี่ยผมว่ามันก็จะจำกัดทางปปช.ค่อนข้างมากนะครับค่ะอาจารย์ถ้ายื่นแบบนี้เขาไปยื่นเพิ่มก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดแบบเขาเห็นช่องทางแบบนี้เขาท่านอยากจะจัดการเด็ดขาดกับก้าวไกลก็ไปยื่นเพิ่มเพราะว่าข้อมูลต่างๆหลักฐานก็แค่เอาไปยื่นแล้วประกอบอ้างอิงเฉยๆให้ปปช.ก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะผมคิดว่าถ้าไปยื่นให้ปปช.เพิ่มเติมเนี่ยนะครับถ้ารายเดิมก็ต้องไปดูครับว่าระเบียบของปปช.เนี่ยเป็นอย่างไรถ้ายังไม่รับเรื่องหรือยังไม่ได้ลงมติเป็นประการใดผมคิดว่ายื่นเพิ่มได้แต่ถ้าลงมติแล้วอาจจะต้องยื่นเรื่องใหม่อ๋อทำเหมือนตั้งต้นใหม่ทีนึงครับอาจจะตั้งต้นใหม่ใช่ครับครับซึ่งปปช.เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องแบบเดียวกันกับศาลยุติธรรมเรื่องของการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือว่าดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นการยื่นใหม่น่าจะสามารถทำได้ครับเพราะว่าในกระบวนการของขั้นตอนของปปช.เนี่ยมันก็น่าจะต้องมีการใช้เวลาในการที่จะสอบแสวงหาความจริงพอสมควรอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่จริงกระบวนการของปปช.กับกระบวนการของกกต.ก็จะมีลักษณะคล้ายกันแต่เพียงแค่ว่าบทบัญญัติของกฎหมายอาจจะต่างกันนะครับรายละเอียดของข้อกำหนดอาจจะไม่เหมือนกันและท้ายสุดก็คือว่าฐานความผิดที่ส่งไปแต่ละองค์กรอิสระก็ต่างกันการวินิจฉัยการพิจารณาแล้วส่งต่อก็จะส่งไปที่กลไกที่ต่างกันเช่นส่งไปศาลรัฐธรรมนูญบ้างส่งไปศาลฎีกาบ้างส่งไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบ้างก็แล้วแต่ครับว่าฐานความผิดอะไรแล้วรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าอย่างไรค่ะอาจารย์คะดูทิศทางในส่วนของก้าวไกลเองเขาคงตั้งหลักรับพอสมควรทีเดียวนะคะไม่ว่าหวยผลจะออกมาหน้าไหนอย่างไรอาจารย์มองทิศทางจากเนี้ยก้าวไกลยังไงคะคือผมคิดอย่างนี้ครับว่าพรรคก้าวไกลเอาแค่ในส่วนของคดีก่อนเนี่ยนะครับค่ะท่านไปแกะในคำวินิจฉัยและคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่มีผู้ร้องตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญเนี่ยดีๆผมว่ามันมีเงื่อนปมอยู่พอสมควรที่จะเป็นประโยชน์กับท่านเช่นอะไรคะยกตัวอย่างเช่นคดียุบพรรคท่านเนี่ยนะครับค่ะอันนั้นเนี่ยเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ว่าไปเตาะกร่อนบ่อนทำลายนะครับด้อยค่าทำเป็นขบวนการเลยและท่านมีคำว่าและในอนาคตต่อไปนั่นแปลว่าถ้าเกิดท่านหยุดแล้วไม่ทำให้ผลที่ทำมามันไหลต่อท่านอาจจะมีช่องออกตรงนั้นนะส่วนเรื่องของ44ส.ส.เนี่ยท่านก็บอกว่ากระบวนการท่านทำโดยชอบท่านอาจจะบอกว่าข้อเสนอของท่านเนี่ยท่านตั้งใจที่จะให้เป็นประโยชน์แล้วถ้าเกิดเขายื่นเรื่องอภิปรายผ่านโทรทัศน์ด้วยเนี่ยท่านก็ต้องบอกว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยประชาชนต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นดังนั้นการที่ต้องอภิปรายผ่านโทรทัศน์มันเป็นเรื่องที่เป็นยุคสมัยด้วยและมันเป็นเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนครับเอาล่ะพอท่านพูดเนื้อหาไม่เหมาะสมท่านอาจจะเจตนาดีแต่ท้ายที่สุดมีปัญหาท่านก็เข้าใจแล้วล่ะแต่กระบวนการเนี่ยท่านต้องพูดถึงกระบวนการให้ชัดๆครับว่ากระบวนการท่านก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่มันนอกเหนือไปจากนั้นตามมาตรา49รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าไปหยิบเอาไปใช้ในทางนั้นทางนี้ดังนั้นเฉพาะ44ท่านเนี่ยท่านก็บอกท่านอยู่ในสภาถ้าเกิดสมมติว่าท่านอยู่ในสภาจริงนะผมก็ไม่ทราบว่าท่านออกไปที่อื่นและท่านไปทำอะไรแบบไหนหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าท่านก็พอมีช่องออกแต่ว่าท่านต้องไปศึกษาดูให้ดีอย่าเพิ่งไปคิดแต่ค้านอย่างเดียวเพราะว่าผมว่ามันมีเงื่อนปมอยู่ในนั้นพอสมควรที่ท่านจะใช้เป็นประโยชน์ได้แต่ท้ายที่สุดถ้าสมมตินะครับว่าไม่ถูกยุบผมเชื่อว่าท่านก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนนะครับโดยที่สังคมเป็นคนปรับเปลี่ยนด้วยและท่านก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองโดยที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยช่วยกันทำด้วยถ้า44ส.ส.นะครับไม่โดนเรื่องของตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตัดสิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะครับครับไม่โดนจริยธรรมร้ายแรงท่านก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยท่านก็ต้องไปคิดว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรอย่างไรผมว่าแบบนี้ท่านก็เดินหน้าต่อไปแต่มันก็อาจจะมีการปรับทิศทางบ้าง
ม่ได้แปลว่าท่านจะย่อหย่อนหรือทำตามอุดมการณ์เดิมของท่านแต่ถ้าถูกยุบผมว่าท่านก็มีหนทางอยู่ก็คือว่าก็ปรับเปลี่ยนเหมือนกันลองไปดูซิว่าอะไรที่จะทำให้เราไม่เกิดเหตุแบบเดิมอีกหรือท่านจะสู้แบบมุทะลุดุดันแบบเดิมของท่านท่านจะทะลุฟ้าขึ้นไปท่านจะไปถึงขั้นล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เลยให้มันจบไปเรื่อยเนี่ยอันนั้นก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าทุกอย่างมันจะมีผลลัพธ์ของมันครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก้าวไกลจะโดนหรือไม่โดนอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก้าวไกลต้องเปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนของอาจารย์หมายถึงเอาพูดง่ายๆตรงๆเลยต้องถอยเรื่องแก้112ใช่ไหมคะผมคิดว่าท่านอาจจะไม่ต้องถอยเรื่องแก้มาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาก็ได้นะครับแต่ท่านต้องคิดว่าอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดท่านบอกว่าโทษตั้งแต่3ปีถึง15ปีหนักเกินไปลองไปศึกษาดูซิว่าถ้าเกิดแก้ตรงนี้จะยังไงหรือถ้าเกิดจะทำความเข้าใจว่าหมิ่นประมาทคืออะไรดูหมิ่นคืออะไรแสดงความอาฆาตมาตร้ายเป็นอย่างไรหรือท่านจะบอกว่ากระบวนการในการใช้ให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยมันมีไม่ดีไม่เหมาะอย่างไรแล้วควรจะเสนอกระบวนการในลักษณะไหนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ท่านอาจจะพอทำได้นะและถ้าเกิดท่านขอหารือแบบที่เป็นสาธารณะปรึกษาสาธารณะไอ้ที่เรียกว่า public consultation นี่นะครับก็สามารถทำได้ท้ายที่สุดอาจจะมีการสารเสวนาพูดคุยมองมุมต่างแล้วคิดไปเบื้องหน้าว่าเราจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมในลักษณะไหนและผมว่าท่านอาจจะเอาประโยชน์ได้ด้วยกับกรณีที่คุณทักษิณทำว่าแบบคุณทักษิณเนี่ยซ้อมก่อนบอลทำลายกว่าท่านอีกท่านก็ต้องลุกขึ้นมาบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ก็ทำให้เกิดการแปดเปื้อนที่ท่านเตือนศาลรัฐธรรมนูญน่ะว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญทำมันทำให้เกิดเป็นผลลบต่อพระมหากษัตริย์ท่านก็ต้องบอกคุณทักษิณด้วยว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำก็ทำให้เกิดเป็นผลลบต่อพระมหากษัตริย์ถ้าท่านทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันจะเห็นครับว่ากระบวนคิดของท่านเนี่ยมันเป็นแบบที่หลายๆท่านอธิบายว่าท่านประสงค์ที่จะให้ยั่งยืนอยู่อย่างสถาพรไม่ได้ประสงค์ที่จะทำให้ลดน้อยถอยลงและถูกกร่อนซ้อจนกระทั่งหายไปไม่ใช่ผมว่าท่านจะมีภาพชัดขึ้นเรื่อยๆและบรรดาผู้สนับสนุนท่านก็จะไม่เห็นว่าท่านกลัวท่านหนีหรอกแต่ท่านคิดรอบคอบขึ้นและท่านมุ่งมองสังคมไทยร่วมกันไม่ได้มองแต่แค่ส่วนท่านไม่ได้เอาแต่ใจตนเองไม่ได้เอาแต่อำเภอน้ำใจว่าฉันอยากทำแบบนี้ฉันก็ทำแต่มองสังคมไปด้วยกันแล้วเดินไปข้างหน้าแบบที่จะร่วมกันพัฒนาผมว่าแบบนี้ท่านก็มีหนทางไปนะคือดูแล้วหยุดไม่ได้จบแต่ว่าทำให้มันเหมาะสมกับการอยู่ร่วมกันมากขึ้นคือยังทำได้ยังเดินหน้าได้เอาพูดง่ายๆอยากจะแก้หนึ่งสองแต่มันอาจจะต้องเปลี่ยนกระบวนท่าวิธีการหรือสเต็ปอะไรต่างๆหรือการใช้คำหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะมันก็ยังเดินได้คุยกับคนง่ายๆเงี้ยคุณมรัตคุณธีรวัฒน์ถ้าเวลาเราคุยกับคนนะคุยไปด่าไปคุยไปด่าไปเขาก็เลยไม่อยากคุยกับเราครับถ้าเรายังคิดว่าเราอยากคุยกับเขาอยู่แล้วเราไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อเขาก็ปรับเปลี่ยนวิธีพูดคุยก็แค่นั้นแหละอ๋อจะยกธงสูงชูแบบเดิมไม่ได้ละเปลี่ยนท่าทีให้ดูซอฟลงประมาณนั้นแต่เป้าหมายเหมือนเดิมแต่อาจารย์ขออีกนิดเดียวว่าแล้วถ้าเกิดสมมติในทางตรงกันข้ามล่ะฮะว่าสมมติว่าทุกอย่างผลตัดสินออกมาเป็นผลดีกับก้าวไกลแล้วเขาก็เอาผลดีตรงนี้เนี่ยไปดำเนินการเหมือนเดิมในสิ่งที่เคยกระทำอันนี้มันจะยังไงล่ะฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่หลาบจำไม่หลาบจำนะครับแต่ไม่ควรทำใช่ไหมจริงๆตอนที่คนยื่นมาตรา49เนี่ยแล้วศาลท่านวินิจฉัยออกมาท่านก็พูดชัดนะครับว่าสิ่งที่เธอทำไม่ได้ท่านไม่ได้บอกเลยนะสิ่งที่ทำมาทั้งหมดดีแล้วเดินหน้าต่อไปเถอะครับเพราะคราวนี้ผมเชื่อเป็นอย่างมากแม้เรื่องยื่นกกต.กกต.ยื่นไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับต่อให้ศาลไม่ยุบพรรคก้าวไกลศาลท่านก็ต้องเตือนครับค่ะและผมเชื่อว่าปปช.ถ้ายื่นไปศาลฎีกาต่อให้ศาลฎีกาไม่ตัดสิทธนะไม่บอกว่า44สส.เนี่ยละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงผมเชื่อว่าท่านก็เตือนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคำเตือนของท่านเนี่ยไปปฏิบัติไปพิจารณาด้วยนะครับครับแล้วครับขอบคุณนะคะอาจารย์เจตครับอาจารย์เจตครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะดร.เจตทนนวนิกนะคะประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเห็นในปลายทางก็มีก็คือไม่ทางศาลเตือนก็ลงดาบเป็นสิ่งที่ก้าวไกลต้องไปคิดทบทวนกันหลังจากนี้นะคะ